ได้แรมรอนมาเป็นเวลาเกือบ6 เดือนที่ผ่านมาครับพี่น้องครับตั้งแต่วันที่2 สิงหาคม2556ที่ผ่านมาที่บ้านควนองหงหรือชวดโบเดลได้เกิดขึ้นเนื่องจากเรามาทำการเรียกร้องเรื่องปากเรื่องท้องของพี่น้องประชาชนคนในชาติผู้ที่ปลูกยางพาราในประเทศมีทั้งหมด56 จังหวัดของประเทศไทยครับพี่น้องไม่ใช่เฉพาะคนภาคใต้เท่านั้นครับการที่ผมได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องยางพาราและปาล์มน้ำมัน16ของ16จังหวัดภาคใต้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำลงได้มีอยู่มีกินตามอัตภาพครับพี่น้องครับแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่เคยมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรเลยแม้แต่ครั้งเดียว23 สิงหาคมเราไปรอคำตอบจากผู้ว่าวิโรจน์ ชีวรังสรรค์ในขณะที่เรารอฟังคำตอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิโรจน์ ชีวรังสรรค์แทนที่จะมาให้คำตอบกลับนำเอาตำรวจปราบจราจร1,500 นายมาตีพี่น้องที่บ้านควนหนองหงซึ่งในขณะนั้นมีประมาณแค่500 คนครับพี่น้องครับแต่พี่น้องควนหนองหงได้ทำการลุกขึ้นมาต่อสู้จาก500กลายมาเป็นพันเป็น1,500สู้กับตำรวจ1,500 นายจนกระทั่งชาวควนหนองหงปิดถนนสายเอเชีย41ได้สำเร็จครับพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บไปหลายนายแต่พี่น้องเราถูกกระทำย่ำยีครับพี่น้องถูกไฟช็อตถูกสลายการชุมนุมใช้แก๊สน้ำตารุมกระทืบทุบตีพี่น้องกวนน้องหงจากนั้นมาวันที่26ผมได้ทำการปิดถนนที่4 แยกบ้านตูนและทำการปิดถนนรถไฟ11 วันครับพี่น้องครับมันไม่เดือดร้อนเลยครับพี่น้องไม่ได้เดือดร้อนเลยไม่ได้มีความสะทกสะท้านเลยจนเราทนไม่ได้บอกว่าเหมือนกับเราปิดบ้านของเราเองปิดกั้นพี่น้องคนยากคนจนที่ใช้รถไฟเดินทางขึ้นมาโรงพยาบาลขึ้นมาธุระที่กรุงเทพมหานครเราจึงตัดสินใจเปิดถนนรถไฟแล้วก็มาร่วมสู้ต่อที่บ้านกวนน้องหงจนกระทั่งเราได้รับทั้งอาวุธสงครามได้รับทั้งแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมครับพี่น้องครับจนกระทั่งยืนอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ผมก็เลยเปิดเป็นเวทีดาวกระจาย5 จังหวัด25 อำเภอแต่ไม่ครอบคลุมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจึงได้คิดยุทธวิธีว่าต่อไปนี้เราจะต้องเดินเท้า9 วัน 1,000 กิโลภายใต้สโลแกนที่ว่าไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดครับพี่น้องครับเราเริ่มวันที่17 ตุลาคมเราเริ่มเดินเท้าจากอำเภอสะบ้าย้อยมุ่งหน้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพี่น้อง9 วันครบ1,000 กิโลที่บ้านธรรมรัฐอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราได้ทำการปิดถนนชุมนุมต่อที่นั่นจนกระทั่งเขาให้ผู้ใหญ่บ้านให้กำนันมาทำการสลายการชุมนุมของพี่น้องชาวสวนยางแต่เราไม่ยอมกระบวนการอุ้มจึงเกิดขึ้นดับไฟตอนกลางคืน3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนพยายามที่จะอุ้มแกนนำแต่โชคดีพรรคพวกพาผมหลบออกไปอยู่ข้างนอกหลังจากนั้น
เช้าขึ้นมาพาทีมอุ้มมาเพื่อที่จะอุ้มผมผมตัดสินใจกระโดดขึ้นบนเวทีบอกว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เราทำเพื่อคนทั้งประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องของบ้านเมืองไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเพราะว่าเราไม่มีผลประโยชน์ใดๆแต่สิ่งที่เราต้องการคือเรียกร้องความเป็นธรรมให้กลับคืนมากับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี้ผมจับไมค์ประกาศสู้ตายว่ายังไงเราจะขอสู้และจะไม่ยอมเลิกลาไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจเผด็จการรัฐสภาของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นอันขาดครับพี่น้องครับตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่น้องน่าจะจำได้ดีแต่สำหรับผมมันฝังรากลึกอยู่ในหัวใจอยู่ในจิตใจครับพี่น้องครับปี2547ทักษิณชินวัตรใช้นโยบายปราบปรามยาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลได้ทำการฆ่าตัดตอน 2,500 กว่าศพครับพี่น้องจากวันนั้นยันวันนี้10กว่าปีที่ผ่านมาครับพี่น้องระบอบทักษิณได้เข็นฆ่าพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนภาคใต้ 5,000 กว่าศพแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงไม่ยอมได้ข่าวว่าวันนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ประกาศเป็นพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินประกาศไปเลยผมอยากจะบอกว่ากูไม่กลัวมึงถ้ากลัวผมหยุดไปตั้งนานแล้วคุณพยายามทุกวิถีทางที่จะสกัดกั้นไม่ให้เราเดินต่อจากวันนั้นมายันวันนี้เกือบ6เดือนผมก็ยังสู้ครับพี่น้องไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแต่สู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคมนี้สู้เพื่อความถูกต้องของชาติของบ้านเมืองนี้บ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของตระกูลชินวัตรแต่บ้านเมืองนี้เป็นของคนไทย65ล้านคนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอประกาศสู้ตายจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกำนันสุเทพเป็นไหนเป็นกันพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะคนภาคใต้รัฐบาลประกาศว่าคนใต้เกษตรกรที่เขาขึ้นมาเขาไม่ได้มาขับไล่นายกยิ่งลักษณ์แต่ก็เดือดร้อนเนื่องจากพืชผลทางการเกษตรที่ตกทำมึงหลงตัวเองไปหรือเปล่ากูไล่มึงมาตั้งนานแล้วเพราะตั้งแต่วันที่2กันยาที่เราได้ยื่นคำขาดผมเป็นคนที่ยื่นคำขาดว่าภายในวันที่2ถ้ารัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องไม่แก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราหลังจากวันที่2เราจะยกระดับการชุมนุมนักข่าวถามผมว่าจะยกระดับการชุมนุมยังไงผมบอกว่าไม่บอกเช้าขึ้นมาวันที่3ผมได้ประกาศหมดเวลาแล้วรัฐบาลจ๋าวันนี้ขอขับไล่รัฐบาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมเดินไม่เคยหยุดครับพี่น้องครับเดินจากบางสะพานธรรมรัตน์มากรุงเทพมหานครวันที่6พฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันนี้ครับพี่น้องยังไม่ได้กลับบ้านที่ไม่กลับบ้านเพราะว่ากลับไม่ได้ที่กลับไม่ได้ไม่ใช่กลัวครับพี่น้องแต่ให้เสร็จภารกิจชาติบ้านเมืองก่อนแล้วผมจะกลับให้ดูวันนี้เราแพ้ไม่ได้ครับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้จะโดนเหยียบย่ำไม่มีแผ่นดินอยู่ถ้าแพ้ผมบอกว่ามีอยู่สองทางให้ผมเลือกติดคุกกับตายแต่ผมบอกว่าวันเดียวผมจะไม่ขอติดคุกผมจะขอสู้ตายกับพี่น้องประชาชนเพราะสิ่งที่ทำไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อลูกเพื่อหลานทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองทำเพื่อพี่น้องประชาชนทั้ง56
ตั้ง565 ล้านคนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอยืนยันยืนหยัดจะขอต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนจะไม่เกรงกลัวต่ออำนาจเถื่อนของรัฐบาลอันธพาลนี้เป็นอันขาดครับพี่น้องครับสิ่งที่เขาทำกับพี่น้องประชาชนที่เขาทำร้ายพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครในขณะนี้พี่น้องชาวสวนยางมีประสบการณ์มาทั้งนั้นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยประสบการณ์อันนี้เราจะไม่เกรงกลัวต่ออำนาจเถื่อนนั้นนี้เป็นอันขาดและจะขอยืนหยัดยืนยันต่อสู้กับมึงจนกว่าจะชนะครับพี่น้องเพราะวันนี้เราแพ้ไม่ได้แล้วสิ่งที่ผมมั่นใจก็คือธรรมะจะต้องชนะอาธรรมบ้านนี้เมืองนี้มีคือมีแปรไม่ว่าจะประกาศใช้กฎหมายใดๆเราจะต้องอารยะขัดขืนพี่น้องเหมือนกำนันสุเทพบอกว่าถ้ามันบอกว่าทางนี้ไม่ให้เดินแล้วเราจะเดินให้ดูดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกตารางนิ้วในบ้านนี้เมืองนี้ก็เป็นสมบัติของเราใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกูไม่กลัวมึงกูไม่กลัวมึงหมดเวลาแล้วครับพี่น้องหมดเวลาเราก้าวข้ามความกลัวไปตั้งนานแล้วผมเดินมาเกือบ 2,000 กิโลที่ระเหตุเร่ร่อนต่อสู้กับรัฐบาลโจรนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เกรงกลัวอำนาจใดๆเพราะมันเป็นอำนาจเถื่อนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากฝากพ่อแม่พี่น้องว่าถึงเวลาแล้วพี่น้องครับพี่น้องภาคใต้ที่ดูอยู่ทางทีวีเตรียมตัวเถอะครับรีบลงมากรุงเทพมาร่วมสู้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนได้แล้วรู้ผมรู้ว่าพี่น้องทุกคนเด็ดเหนื่อยมากครอบครัวของผมมาทุกครั้งที่ระดมพลสู้หมดทั้งตระกูลครับพี่น้องไม่เว้นแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงครับเพราะวันนี้ยอมไม่ได้แล้วเราเดินทางมาไกลจนกว่าจะถอยหลังแล้วครับพี่น้องไม่สามารถที่จะหันหลังกลับไปได้แล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดินหน้าสู้ต่อครับพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องขอฝากไปยังพี่น้องสุพรรณบุรีฝากไปยังพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานว่าเงินจำนำข้าวใบประทวนนี่ท่านกอดเอาไว้แน่นเถอะครับแล้วผมรับรองว่าท่านจะไม่ได้เพราะไอ้ 2,520 ที่เขาหลอกพี่น้องชาวสวนยางเอาไว้นะครับเขาจ่ายแค่ 6% เท่านั้นเองอีก 94% ไม่จ่ายสักบาทหนึ่งครับพี่น้องเขาเลือกที่จะทำอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะเขาไม่มีตังค์เงินหมดคลังพยายามที่จะไปกู้ธกส.ธกส.เขาไม่ให้เพราะหมดเงินแล้วครับพี่น้องมีแต่เฮิร์นขวากสหภาพธกส.เขาออกมาต่อต้านเขาไม่ยอมให้แล้วพี่น้องจะเอาเงินจากที่ไหนมาทีนี้เขาหลอกพี่น้องอีกเหมือนเดิมครับเพราะมติ 2,520 ที่เขาสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้พี่น้องชาวสวนยางในขณะที่พี่น้องชาวสวนยาง1,500,000ครัวเรือนที่อยู่ในระบบแต่เวลาเขาจ่ายจริงเขาเลือกจ่ายเอาหมู่บ้าน1-3 คน 4 คน 5 คนเท่านั้นเองครับพี่น้องเพื่อที่จะหาความชอบธรรมว่าเขาจ่ายแล้วแต่เกษตรกรบางส่วนไม่ยอมรับเกษตรกรส่วนน้อยไม่ยอมรับผลสุดท้ายไม่ได้เลยครับพี่น้องครับแล้วผมการันตีได้เลยว่าพี่น้องชาวนาอย่าไปหวังเลยครับออกมาชุมนุมกับมวลมหาประชาชนเถอะครับขับไล่รัฐบาลโจรออกไปจากประเทศไทยได้แล้วครับพี่น้อง